มาติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะกับสาวสวยมากความสามารถคนนี้ปูปรียานั่นเองที่เธอบอกว่าทุ่มสุดตัวนะคะเพื่องานละครเลยค่ะเห็นที่รางวัลเกี่ยวกับการแสดงปีนี้คงต้องยกให้นางเอกลูกครึ่งอย่างปูปรียาแล้วค่ะเพราะคราวนี้เจ้าตัวบอกว่าขอทุ่มสุดตัวค่ะทิ้งทุกงานเลยนะคะเพื่อมาจริงจังกับการแสดงในละครเรื่องดั่งสวรรค์สาบค่ะใครจะว่าไม่เหมาะสมยังไงก็ไม่สนใจนะคะเพราะสำหรับตัวเองแล้วจะทำตามบทบาทอย่างเต็มที่ค่ะและไม่คิดเสียดายงานละครหรือว่างานภาพยนตร์เรื่องอื่นๆแต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะเจ้าตัวบอกว่าไม่หายหน้าไปไหนอย่างแน่นอนค่ะเฮ้ยก็มีอยู่นะเดือนหน้าเจอกันบ่อยไม่ต้องกลัวมีอยู่เพราะคิวไหนกองไม่เอาเขาก็มารับงานเหมือนเดิมก็ไม่เสียดายแต่ว่าถ้างานหนังหรืองานอื่นถามว่าเสียดายไหมก็ไม่เสียดายเหมือนกันเพราะบทดังสวรรค์สาบกูเชื่อว่านักแสดงในช่องหลายๆคนก็อยากเล่นบทนี้ก่อนหน้านี้มันก็มีกระแสว่าเราแบบว่าเนาะไม่เหมาะไม่อะไรอย่างเงี้ยใช่พอเล่นก็รู้สึกว่าเหมาะแล้วนะเพราะเป็นครั้งแรกที่ว่าแบบจริงปกติกูจะเล่นเป็นบทเจ้าสงสารหรือโดนกระทำหรือเรียบร้อยตลอดหรือตลกไปเลยคือเข้าใจว่าเรามองเป็นคนโกโก้นะแต่ว่าก็ไม่งั้นพี่นี่อยากเล่นตลกแล้วแต่พอเรื่องนี้เล่นมันแบบนางเอกเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกเป็นคนแบบตรงๆแรงๆเอาแต่ใจตัวเองก็มีความคล้ายอยู่นิดนึงนะแต่มีความสุขมากนะคะอยู่กองทุกวันแบบมีความสุขอะค่ะได้เข้าฉากอ่านบทแล้วรู้สึกอุ๊ยทุกฉากสนุกจริงอยากให้คนดูเร็วๆเพราะว่ามีฉากใหญ่ๆเยอะมากแล้วคือเรื่องนี้ปูทุ่มเต็มอะค่ะละครจานด่วนที่แบบว่าทางช่องจะรีบป้อนออนแอร์จริงๆไม่นะปูว่าน่าจะเดือน5เดือน6ปูว่ายังไงเขาก็ต้องให้จริงช่องอยากได้เรื่องนี้แล้วเขาเร่งแล้วแต่ว่านักแสดงทุกคนไม่อยากให้เร่งอยากให้มันออกมาดีเพราะว่ามันสนุกอะค่ะเรื่องงานก็รุ่งนะคะเรื่องรักนี่ก็ยิ่งเลิศใหญ่เลยนะคะเพิ่งสวีทฉลองปีใหม่ที่ลอนดอนกับหวานใจมาไม่นานซัมเมอร์นี้เจ้าตัววางแพลนจะควงแฟนหนุ่มอย่างโน้ตวิเศษไปอัพลมร้อนกันที่เมืองนอกอีกแล้วล่ะค่ะก็เป็นกำลังใจให้ปูปรียาด้วยนะคะรอติดตามผลงานใช่ค่ะ